วเนี่ยนักเรียนต้องไปซื้อสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนในการเลือกซื้อสินค้านะคะนักเรียนถ้าเราซื้อของที่นำมารับประทานเนี่ยนะคะนักเรียนนักเรียนต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยนักเรียนบางคนเห็นซื้อขนมปังแถวยาวเลยถูกมากรีบซื้อกลับไปบ้านก่อนเห็นถูกกว่าร้านอื่นแต่ปรากฏว่าซื้อไปได้วันเดียวเป็นไงคะนักเรียนหมดอายุขาดทุนด้วยใช่ไหมหมดอายุเนี่ยทำให้สิ้นเปลืองเงินต้องไปซื้อใหม่และเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยในการที่จะซื้อของนารับประทานหรือของมากินเนี่ยนักเรียนต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยนะคะอ้าวร้านกอร้านขออ่านพร้อมกันสิ่งของต่อไปนี้มีคุณภาพเหมือนกันให้นักเรียนพิจารณาราคาในร้านกอและร้านขอแล้วตอบว่าสิ่งของแต่ละอย่างในร้านใดราคาถูกกว่าสิ่งของต่อไปนี้มีคุณภาพเหมือนกันให้เรียนพิจารณาราคาในร้านกอและร้านขอแล้วตอบว่าสิ่งของแต่ละอย่างในร้านใดราคาถูกกว่าเลือกได้ไหมลองไปดูซิดูของคุณครูก่อนนะเดี๋ยวจะเลือกได้มาแล้วค่ะร้านกอร้านกอขายสมุด1โหลราคา144บาทร้านขอขายสมุด3เล่มราคา39บาทเราเรียนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารบัญญัติโดยใช้บัญญัติตะยางไปแล้วเราต้องคิดได้เอามาดูแนวคิดดูแนวคิดร้านกอสมุด1โหลมีกี่เล่ม12ร้านกอขายสมุด1โหลราคา144บาทสมุด1โหลมีกี่เล่ม12เล่มดังนั้นร้านกอสมุด12เล่มราคา144บาทจำร้านกอไว้นะไปดูร้านขอสมุด3เล่มราคา39บาทร้านขอขายสมุด3เล่มราคา39บาทเราก็ไปคิดเลยสมุด1เล่มก็ราคา39หารด้วย3หรือเศษ39ส่วน31เล่ม39หารด้วย3เท่ากับกี่บาท39หารด้วย3ก็1เล่มก็เท่ากับอาหารสั้นให้ดู39หารด้วย3 3ไปหาร3ได้เท่าไหร่1 3ไปหาร9ได้3ก็ได้13บาท1เล่ม13บาทดังนั้น12เล่มราคากี่บาทหรือ1โหลเนี่ยสมุด12เล่มราคา12คูณด้วย13เท่ากับกี่บาทเท่าไหร่คะ12เล่ม1เล่มราคา13บาท12เล่มคูณด้วย12เล่มราคานะคะ12คูณด้วย13 1เล่มราคา13บาท12เล่มราคาเท่าไหร่12คูณด้วย13ก็เท่ากับมาคูณเลยค่ะ12คูณด้วย133คูณด้วย2ได้6 3คูณด้วย1ได้3ใส่0ในหลักหน่วยคูณในหลัก10 1ในหลัก10คูณกับ2ในหลักหน่วย1คูณด้วย2ได้2เขียน2ในหลัก10 1ในหลัก10คูณกับ1ในหลัก10ได้1เขียน1ในหลัก100อ่ะ36บวกด้วย120 6บวกด้วย0ได้6 3บวกด้วย2ได้5 1ไม่มีตัวบวกกระจายลงมาในหลัก100เป็น156อ่ะร้านขอ3เล่มราคา39บาทถ้า12เล่มราคา156บาทแต่ร้านกอเนี่ย1เล่มราคา144บาทดังนั้นร้านไหนขายถูกฝ่าคะนักเรียนร้านไหนขายถูกฝ่าเราก็ตอบเลยร้านกอขายสมุด1โหลราคา144บาทร้านขอขายสมุด3เล่มราคา39บาทเราก็ต้องไปหาว่า12เล่มราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียน12เล่มก็ราคา156บาทดังนั้นเราตอบร้านกอขายถูกกว่าร้านขอก็ต้องตอบร้านกอไปดูต่อทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะร้านกอราคา12บาทร้านกอขายดินสอครึ่งโหลราคา12บาทต่อไปร้านขอขายดินสอ5แท่งราคา11บาทร้านขอขายดินสอ5แท่งราคา11บาทดูซิร้านไหนจะขายถูกฝ่าามาดูวิธีคิดแนวคิดมาค่ะมาแล้วแนวคิดมาแล้วร้านกอ1โหลมีกี่แท่งดินสออ่ะ12แท่งครึ่งโหลมีกี่แท่ง6แท่งขายเท่าไร
12บาทร้านกอเนี่ยดินสอ6แท่งราคา12บาทไปดูร้านขอบ้างร้านขอแนวคิดร้านขอดินสอ5แท่งราคา11บาทดินสอ1แท่งราคาเศษ11ส่วน5หรือ11หารด้วย5ได้เท่ากับกี่บาทหารให้ดูหารนะนักเรียนดูนะหารยาว11หารด้วย5 5ไปหาร11 5คูณอะไรได้11ไม่มีเอาที่ใกล้เคียง5คูณได้2ได้10 11ลดไป10เหลือ1 5หาร1ได้ไหมไม่ได้ทำอย่างไรใส่จุดทศนิยมข้างบนดูนะวิธีหารเป็นจุดทศนิยมใส่จุดทศนิยมข้างบนเติม0ข้างล่าง5ไปหาร10ได้2ได้10 10ลบ10เหลือ0ดังนั้นดินสอ1แท่งราคา 2.2 บาทดินสอ6แท่งราคา6คูณด้วย 2.2 ได้เท่ากับกี่บาท6คูณด้วย 2.2 ได้เท่ากับกี่บาทเวลาคูณนำจุดออกไปก่อนทศนิยมออกไปก่อนทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับคำตอบที่ได้ต้องเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง6คูณด้วย2ได้12ใส่2ทศ1 6คูณด้วย2ได้12ทศอีก1เป็น13ก็ได้เท่ากับ 13.2 บาทร้านขอ6แท่งราคา 13.2 บาทร้านกอ6แท่งราคา12บาทครึ่งโรก็คือ6แท่งร้านขอขายที่สอ5แท่งราคา11บาท6แท่งก็ราคา 13.2 บาทดังนั้นร้านไหนขายถูกกว่าร้านกอร้านกอร้านกอถูกกว่านะคะ2บาทฝาก็คือนะร้านขอเนี่ย1แท่งเนี่ย2บาท2.2 บาทแต่6แท่งราคา 13.2 บาท11แท่งราคา11บาทแต่ร้านกอนี่6แท่งราคาเท่าไหร่นักเรียนร้านกอ6แท่งราคา12บาทใช่ไหมร้านขอนี่5แท่งราคา11บาท1แท่งราคา 2.2 บาท6แท่งราคา 13.2 บาทดังนั้นร้านกอขายถูกกว่าร้านขอเราก็ตอบได้แล้วตอนนี้ทุกคนหยิบสมุดคณิตโรงเรียนขึ้นมาค่ะมาฝึกค่ะฝึกนะคะฝึกหาคำตอบว่าร้านใดขายถูกฝ่าระหว่างร้านกอและร้านขอเขียนมาที่ค่ะนักเรียนไม่ต้องจดคำสั่งนะนี่คุณครูให้ดูพร้อมกันร้านกอร้านขอสิ่งของต่อไปนี้มีคุณภาพเหมือนกันให้นักเรียนพิจารณาราคาในร้านกอและร้านขอแล้วตอบว่าสิ่งของแต่ละอย่างในร้านใดราคาถูกกว่ามาเลยค่ะข้อที่1ร้านกอขายสบู่1โหลราคา114บาทร้านขอขายสบู่1ก้อนราคา10บาทนักเรียนหาคำตอบเลยค่ะนักเรียนไม่ต้องเขียนนักเรียนตอบเลยว่าร้านใดขายถูกกว่านักเรียนคิดร้านกอขายสบู่1โหลราคา114บาท1โหลมีกี่ก้อนสบู่1โหลมีกี่ก้อน12ก้อนร้านกอขายสบู่12ก้อนราคา114บาทร้านขอขายสบู่1ก้อนราคา10บาทถ้า12ก้อนจะกี่บาท1ก้อนราคา10บาท12ก้อนจะราคากี่บาท120บาทนักเรียนก็ตอบลงไปร้านไหนขายถูกฝ่ากลุ่มที่1ตัวแทนยืนขึ้น1คนร้านไหนขายถูกฝ่ายืนมีไม้หรือเปล่ามาส่งไม้ให้เพื่อนนี่ลูกยืนตรงกลางร้านไหนขายถูกฝ่าคะร้านกอค่ะร้านกอขายถูกฝ่าเพราะอะไรคะเพราะว่า1โหล12ก้อนขายเท่าไหร่100 114บาทแต่ร้านขอ1ก้อน10บาท10บาทถ้า12ก้อนหรือ1โลก็เท่ากับ120บาท120บาทดังนั้นร้านไหนขายถูกกว่าร้านกอร้านกอปรบมือนะนะทันชนกค่ะจริงมากดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบร้านไหนคะนักเรียนร้านกอร้านกอมาดูแนวคิดนะคะนักเรียนตอบแล้วมาดูแนวคิดแนวคิดร้านกอเนี่ยสบู่12ก้อนน่ะราคา114บาทสบู่1ก้อนราคา114หารด้วย12ก็ได้เท่ากับมาดู114หารด้วย12 12ไปหาร114ได้อะไรคะนักเรียนได้9ได้108
114ลบ108เหลือ14ลบ8ไม่ได้กระจายในหลัก10 1เหลือ0ได้10รวมกับ4เป็น14 14ลบ8เหลือ6เหลือ6 12หาร6ไม่ได้ใส่จุดข้างบนเติม0ข้างล่าง12ไปหาร60ได้12 5 60 60ลบ60เหลือ0เท่ากับ 9.5 บาทเนี่ยคุณครูคิด1ก้อนให้ดูด้วยนะที่จริงไม่ต้องคิดก็ได้นะ12ก้อนราคา114บาท1ก้อนราคา114หารด้วย12เท่ากับ 9.5 บาทนะร้านกอนะร้านขอสบู่1ก้อนราคา10บาทสบู่12ก้อนราคา12คูณด้วย10ก็ได้เท่ากับ120บาทดังนั้นได้คำตอบแล้วร้านไหนถูกฝากคะนักเรียนร้านกอร้านกอเนี่ย1โหลก็คือ12ก้อนเนี่ยขาย114บาทแต่ร้านขอเนี่ย1ก้อนเนี่ย10บาทแต่ถ้า1โหลหรือ12ก้อนนี้ได้ขายเท่าไหร่120บาทดังนั้นร้านไหนขายถูกฝากเราตอบร้านกอนะคะก่อนที่เราจะซื้อสินค้านักเรียนเวลาที่เราไปซื้อสินค้ากับคุณพ่อคุณแม่เราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่คิดก่อนเราก็จะได้ของที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูกแต่ถ้าเป็นของกินเนี่ยหรือซื้อมารับประทานเนี่ยเราต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะตอนนี้เราได้ฝึกไปแล้ว1ข้อนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า182ค่ะการบ้านการบ้านข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8ย่อยของข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนพิจารณานะคะสิ่งของต่อไปนี้นะมีคุณภาพเหมือนกันร้านใดขายถูกฝ่านะคะร้านกอและร้านขอตอบว่าสิ่งของแต่ละอย่างในร้านใดขายถูกฝ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราพบกันเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ